This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เราอาสาสมัครเข้ามาทำต้องยอมรับว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬามวลชนมันเป็นงานที่แบกความหวังแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายมิติทุกคนจะพูดเสมอว่าอยากให้บอลไทยไปบอลโลกถามแป๊บว่ามันยากไหมมันยากแน่นอนทำฟุตบอลเนี่ยคุณมีแต่ใจรักไม่ได้นะคุณมีแต่เงินไม่ได้นะคุณต้องมีดวงด้วยทันทีที่ผมได้ข่าวว่ามาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผมรู้เลยครับว่าภารกิจอันหนักหน่วงนี้จะมาลงที่หญิงเหล็กที่ผมติดตามมายาวนาน16ปีแล้วนะครับที่คุณแป้งอยู่ในวงการฟุตบอลและครั้งนี้เธอยอมรับเลยครับว่าเป็นงานที่หนักที่สุดในชีวิตแต่ว่ายิ่งยากยิ่งต้องทำเพราะว่านี่คือภารกิจที่จะให้ความสุขกับคนทั้งประเทศกีฬาฟุตบอลเป้าหมายต้องไประดับโลกระหว่างทางก็สามารถสร้างให้ชื่อเสียงประเทศไทยกีฬาเยาวชนเศรษฐกิจแบรนดิ้งของประเทศไทยรวมทั้งความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็จะตามมาด้วยฝีมือประสบการณ์และที่สำคัญคือความมุ่งมั่นของมาดามแป้งผมเชื่อว่าครั้งนี้เธอจะต้องมีทีเด็ดจะต้องมียุทธศาสตร์ที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในวงการนี้ฉะนั้นผมจึงมานั่งซักถามเบื้องหลังเบื้องหน้าอดีตปัจจุบันและอนาคตอะไรทำให้เธอตัดสินใจหลังจากที่ลังเลมาพอสมควรที่จะลงสมัครตำแหน่งอันสำคัญนี้ขณะเดียวกันแผนที่วางเอาไว้ล่ะสิ่งแรกที่จะทำลำดับความสำคัญของภารกิจนี้คืออะไรวันนี้จะฟังชัดๆจากมาดามแป้งคนนี้ครับภารกิจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอครับดีใจครับที่ได้เจอหญิงเหล็กอีกรอบหนึ่งค่ะสองปีแล้วมั้งที่คราวที่แล้วเนี่ยยังไม่มีภารกิจหนักเท่าวันนี้เลยวันนั้นเจอก็เลยคิดในใจว่าทำไมมาดามแป้งนี่แสวงหางานตลอดเวลาจริงๆเป็นคนหาเรื่องใส่ตัวเลยนะอันนี้คุณแม่ก็ว่าครับสามีก็ว่าแต่ว่าคนก็จะชื่นชมว่าครั้งนี้เสียสละมากเพราะว่าภารกิจใหญ่หลวงมากระดับโลกเลยนะคราวนี้เนี่ยทีมบอลไทยจะต้องไประดับโลกให้ได้ใช่ไหมงานที่ตำแหน่งที่ได้มานี่ก็เป็นต้องบอกว่าก็ภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตำบลกระสุนตกมาโดยตลอดทั้งที่รู้ก็ยังมาตำบลกระสุนตกตำบลกระสุนตกตำบลกระสุนตกแน่นอนค่ะเพราะว่าฟุตบอลมันมี3หน้าตะแก่งในสนามชนะแพ้เสมอทุกคนต้องการชัยชนะแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ในแต่ละเกมแต่ละแมตช์นะคะครับความท้าทายมันคืออะไรคือแป้งมองว่าผมจำได้ว่าลังเลตอนแรกๆคุณแป้งก็ลังเลว่าดีไม่ดีคิดอยู่นานเหมือนกันขอเวลาคิดแนวต่างๆนานาอะไรทำให้ตัดสินใจว่าเอาละเป็นไงเป็นกันจริงๆต้องบอกคุณสุชัยว่าแป้งเนี่ยมีชื่อเป็นแคนดิเดตอยู่ในทุกฟลอร์มาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ผู้ว่ากทมตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่มาคุยเนี่ยก็คือผู้ว่ากทมค่ะในรายการกาแฟดำแล้วก็ตั้งแต่อะไรคะจะลงสมัครพรรคการเมืองโน่นนี่นั่นตั้งแต่มาทำท่าเรือเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคนก็นึกว่าจะเป็นการปูทางสู่เส้นทางทางการเมืองนะคะก็จนกระทั่งฟุตบอลเนี่ยจริงๆแป้งอยู่ในวงการนี้มาก็16ปีก็ตัดสินใจก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตมาหลายรอบแต่ว่าครั้งนี้ก็คิดว่ามันถึงทางตันแล้วก็มันถึงเวลาที่เนื่องจากว่าอายุที่ว่ามัน expire แล้วอายุแป้งนี่ใกล้ expire นะคุณสุชัยค่ะอายุเดือนหน้านี่58แล้วมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ต้องอยู่ไปถึง 8-90 เป็นทำฟุตบอลอยู่ถ้าไม่ได้ทำตามสิ่งที่หัวใจต้องการตามแพชชั่นเนี่ยก็มันก็จะมิชชั่นไม่คอมพลีทคือมิชชั่นเนี่ยคอมพลีทไม่ใช่ว่ามันจะคอมพลีทแล้วว่ามันจะไปในทางที่เราได้ผลบวกสูงสุดหรือสำเร็จสูงสุดหรือว่ามันอาจจะเป็นทางตรงกันข้ามก็ได้แต่ว่าแต่ขอให้ได้ทำขอให้ได้พยายามขอให้ได้มีโอกาสทดลองสิ่งที่อยากทำใช่ไหมครับค่ะแล้วแป้งก็คิดว่า
มาถึงจุดนี้แป้งมาจากไต่ระยะมาจากเริ่มเป็นผู้จัดการฟุตบอลหญิง มาทำบอลชายเป็นประธานสโมสรท่าเรือมาเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผ่านมาหลายจุดแล้วก็16ปีก็คิดว่าเป็นระยะเวลาที่บ่มฟักมายาวนานก็ถ้าจะก้าวไปทำในหลายมิติที่จะสามารถควบคุมหรืออย่างน้อยช่วยกันดูแลได้เนี่ยก็ต้องมีตำแหน่งก็เลยมาถึงว่าตัดสินใจลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลต้องขออนุญาตใครบ้างเนี่ยที่ตัดสินใจลงเนี่ยเพราะว่าหน้าที่งานการก็มีเยอะในบ้านก็ต้องมีภารกิจของตัวเองคุณพ่อคุณแม่อีกใช่ค่ะก่อนจะตัดสินใจเนี่ยปรึกษาใครคือตอนแรกเนี่ยเคยคิดว่าจะลงแล้วก็สามีแป้งพี่เอเนี่ยบอกว่ากับคุณพ่อคุณแม่บอกคุณแม่บอกว่าสุขภาพเนี่ยมันไม่น่าจะอำนวยเพราะว่างานที่แป้งทำอยู่คือมันหลายหน้างานมากๆอยู่แล้วนะประกันภัยที่ตอนนั้นตอนเราทำในช่วงโควิดมีเจอจ่ายจบมีอะไรใช่ไหมเลยหนักเลยแต่รอดมาได้อย่างน่าชื่นชมต้องแต่ว่าโชคดีมากแล้วก็ยังมีเพิ่งได้แต่งตั้งเป็นทูตยูนิเซฟประจำประเทศไทยแล้วก็ยังอีกหลายหน้างานงานสังคมกงสุลลิทัวเนียหลายอย่างนะคะรองประธานหอการค้าแล้วก็ทุกคนบอกว่ามันมีหน้างานอยู่เยอะถ้ามาทำตรงนี้มันเป็นอะไรที่คงต้องใช้พลังงานทั้งกายทั้งใจมากมายมันไปงานเต็มเวลาเลยนะครับฟูลไทม์เลยนะครับมันไม่ใช่ว่าวันนี้อยากไปทำก็ไปทำไม่ทำก็ทำมันมีแล้วเราต้องติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวตลอดเวลาค่ะก็ทุกคนก็เป็นห่วงสุขภาพแต่ในที่สุดก็มีน้องสองคนจริงต้องบอกว่าคนแรกเนี่ยคือปิ๊บปวินพิรมภักดีเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าของ BG United เนี่ยซึ่งคุณปวินเนี่ยก็เป็นคนรักฟุตบอลอยู่ในวงการฟุตบอลมาเกือบ20ปีแล้วก็บอกว่าพี่เอาเถอะมันถึงทางตันแล้วมาทำอันนี้ก็เป็นประโยคนึงแต่ว่าคนที่อันนี้เฉลยในเทปคุณสุชาติคนที่มาบอกแป้งบอกว่าพี่จะออกข่าวไปทำไมว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยเมื่อพี่ยังไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้พี่ลองทำตามหัวใจเลยไม่งั้นพี่ผมจะบอกเลยว่าพี่จะต้องเสียใจก็คือจิตตินาลิมทองกุลปั๊บเขารู้ว่าปั๊บเขาบอกว่าโอ้โหพี่ถ้าพี่ไม่ทำ4ปีมันมาหนเดียวกันเลือกตั้งพี่แล้วพี่จะเสียใจแล้วพี่จะเสียใจแล้วปั๊บบอกว่าผมอยากให้พี่เปิดชื่อผมสักทีผมพูดคำนี้กับพี่เนี่ยแล้วผมแล้ววันที่แป้งตัดสินใจลงเนี่ยแป้งก็โทรบอกเขาบอกปั๊บพี่ไอ้นั่นทำตาม suggestion ของยูเพราะว่าหัวใจมันเรียกร้องก็แล้วพี่จะเสียใจพี่จะเสียใจถ้าพี่ไม่ทำโอกาสมาครั้งเดียวและถ้าพี่เกินอีก 3-4 ปีนี่พี่ไม่มีแรงแล้วพี่ไม่มีแรงแล้วค่ะจัดลำดับความสำคัญคือแป้งว่าตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตอนนี้ก็ต้องถือว่าให้ความสำคัญมากที่สุดนะคะและรองลงมาก็แน่นอนเป็น CEO บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนที่บอกว่านายกสมาคมฟุตบอลสำคัญเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เราอาสาสมัครเข้ามาทำแล้วก็เป็นสมาคมที่ต้องยอมรับว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬามวลชนแล้วก็เป็นที่คาดหวังของแฟนบอลคนไทยทั่วประเทศมันเป็นงานที่แบกความหวังแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายมิติเพราะว่าเชื่อเสมอว่ากีฬาเนี่ยมันเชื่อมไปถึงทุกมิติได้มันไม่ใช่เฉพาะมิติการแข่งขันมิติกีฬามิติสุขภาพกายหรือว่าผลแห่งชัยชนะแต่มันนำพาไปสู่เชื่อมมิติที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าเพิ่มศักยภาพให้แต่ละชุมชนเพิ่มมิติทางสังคมและยังเพิ่ม เรื่องเศรษฐกิจทัวริสต์ทุกอย่างและรวมไปถึงแน่นอนเพราะกีฬามันเป็นสำหรับหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์นะคะใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละคือสิ่งที่เราเสียสละมาทำเนี่ยก็เพราะว่าเราทำแล้วได้ประโยชน์ในทุกๆด้านทั้งสังคมทั้งกีฬาทั้งเศรษฐกิจทั้งแบรนดิ้งประเทศนะครับ พอเข้าไปปั๊บเนี่ยต้องจัด priority ในสมาคมละ1 2 3เลยคืออะไรที่ต้อง จัดการก่อนเลยอะไรที่มันคือเรื่องที่ปวดหัวที่สุดตอนนี้น่าจะแบ่งเป็น2ซีกด้วยกันเรื่องของสมาคมฟุตบอลเนี่ยนะก็คือว่าเรื่องของทีมชาติไทย ซึ่งแน่นอนสำหรับแป้งเนี่ยแป้งพูดเสมอว่าทีมชาติไทยเนี่ยมันคือของรักของหวงของคนไทยทั้งชาติแล้วก็แป้งเนี่ยตอนได้ตำแหน่งหรือก่อนจะสมัครก็ตามแป้งพูดตลอดเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมผู้จัดการทีมโค้ชฟุตบอลหรือนักกีฬาทีมชาติเนี่ยทุกคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกคนจะกลายเป็นประวัติศาสตร์แต่คนที่จะอยู่คู่กับฟุตบอลไทยตลอดไปก็คือ
ผู้เล่นคนที่12ก็คือแฟนบอลคนไทยซึ่งจะเป็นมือที่ประคับประคองฟุตบอลไทยให้คงอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้ทีมชาติไทยกลับมาแข็งแกร่งกลับมามีที่เรียกกันว่ากระแสกลับมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะกระแสเนี่ยมันขึ้นกับหลายอย่างมันขึ้นกับชัยชนะแรงกิ้งทุกอย่างดังนั้นในมุมของทีมชาติไทยก็ณวันที่แป้งได้เป็นนายกสมาคมเนี่ยก็โชคดีที่ว่าเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยเพิ่งมีการประกาศอันดับFIFA ranking ของไทยซึ่งไทยก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง101เกือบจะเข้า100ก็สูงสุดในรอบ14ปีแล้วก็กลับมาเป็นที่1ในอาเซียนแซงหน้าเวียดนามแต่หลังจากที่เวียดนามแซงหน้าเรามาประมาณ8ปีก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีอ๋อจริงๆจังหวะดีเลยซึ่งส่งผลมาจากการแข่งขันเอเชียนคัพเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะที่เราชนะคีกิสถาน 2-0 แล้วก็เสมอกับโอมานและเสมอกับซาอุดิอาระเบียก็ทำให้ FIFA ranking กระโดดขึ้นมาสูงขึ้นจะเรียกว่าจุดเริ่มต้นพอไหวยังมีข่าวดีให้กำลังใจบ้างยังมีข่าวดีแต่มันก็เป็นแรงกดดันเรานะว่าเฮ้ยทำกันนี้ไม่ได้แล้วนะใช่เพราะทุกคนจะพูดเสมอว่าอยากให้บอลไทยไปบอลโลกถามแป๊กว่ามันยากไหมมันยากแน่นอนแล้วก็เพราะมันยากถึงต้องทำผมจำประโยคนี้ของประธานาธิบดีเคนเนดีเสมอตอนที่เคนเนดีประกาศว่าจะต้องส่งคนอเมริกันไปดวงจันทร์ครั้งแรกและมีคนถามว่ามันเป็นไปได้เหรอมันไม่ง่ายเลยนะเพราะตอนนั้นไม่มีประเทศไหนนอกจากรัสเซียที่ส่งดาวเทียมเฉยๆแต่พออเมริกาเห็นรัสเซียส่งดาวเทียมขึ้นบอกว่าอเมริกาต้องล้ำหน้าไปฉะนั้นจึงประกาศว่าต้องส่งมนุษย์อเมริกันไปแล้วก็กลับด้วยนะภายใน10ปีคนก็ท้วงว่ามันเป็นไปได้ยากมากเคนเนดีพูดประโยคนี้เลยเพราะมันยากถึงต้องทำคือมันทำคนเดียวไม่ได้นะแต่ก็ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกชาติในเอเชียต้องการโควต้าฟุตบอลของรอบหน้าเนี่ยเปิดให้เอเชียจาก5ทีมกลายเป็น8ทีมครึ่งซึ่งก็ถือว่าเปิดมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของ8ชิ้นครึ่งนี้ทุกคนต้องการดังนั้นเนี่ยคู่แข่งอีกมากมายแล้วเราเองก็อยู่ในรอบควอลิฟายนะคะเราจะต้องไปเล่นที่กับเกาหลีใต้อเวเกมในวันที่21มีนาคมแล้วก็กลับมาเล่นโฮมเกมกับเกาหลีใต้อีกวันที่26มีนาคมครับซึ่งรอบแรกเนี่ยเราเสียเปรียบตรงที่ว่าเราไปแพ้จีนในบ้านเราเองอันนี้เป็นประเด็นหนักถามว่ามันก็เป็นงานที่ขินมากมันก็ต้องรวมใจกันระหว่างนักเตะแล้วก็เทคนิคของโค้ชแล้วก็แปลว่าแรงเชียร์นี่ก็สำคัญนะคะแรงเชียร์ของคนแต่ละชาติคนเล่นที่12ที่ว่าเล่นคนที่12เรียกว่านะคะplayer number 12แล้วก็แป้งพูดเสมอนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแป้งเข้ามาฟุตบอลยุคแรกๆที่บอลหญิงไทยเคยไปบอลโลก2สมัยเนี่ยนะคะแป้งเคยมีผู้ใหญ่ที่แป้งเคารพในวงการฟุตบอลก็คือคุณระวิโหลทองแป้งเคยไปพบท่านคุณระวิบอกว่าคุณแป้งคุณจำไว้นะทำฟุตบอลเนี่ยคุณมีแต่ใจรักไม่ได้นะคุณมีแต่เงินไม่ได้นะคุณต้องมีดวงด้วยคุณระวิพูดอย่างเงี้ยคุณตอนนั้นที่เป็นยุคอันรุ่งเรืองของเมืองทองยูไนเต็ดคุณระวิบอกว่าคุณจำคำพูดผมคุณระวินี่จริงๆก็ต้องบอกว่าพี่น้องในวงการสื่อมวลชนสายกีฬานี่รักคุณระวิมากถูกต้องเลยคุณระวิพูด3ประโยคนี้กับแป้งเลยคุณสุชัยบอกว่าคุณมีใจรักอย่างเดียวไม่ได้นะคุณมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีดวงคุณต้องมีดวงแล้วถามเขาบอกว่าแล้วดวงจะเอามายังไงล่ะก็พูดแค่นี้คุณระวิพูดว่าคุณต้องมีดวงเนี่ยนะแล้วบอลหญิงไทยก็ได้ไปบอลโลกสองสมัยแต่นั่นตอนเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงไทยไปในปี2015ดวงมีส่วนเท่าไหร่ได้อย่างนั้นน่ะคือก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันแต่ทุกอย่างตอนนี้มันทุกคนมันต้องการในสิ่งเดียวกันจะพูดถึงดวงอย่างเดียวไม่ใช่ว่าพูดถึงเรื่องการแข่งบอลนะคุณสุทธิชัยคะทุกคนเตรียมพร้อมเรื่องเทคนิคเรื่องความพร้อมเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการความพร้อมทางจิตใจแต่ถามว่าจริงๆเนี่ยนะคะแป้งไปแข่งทุกประเทศเลยอาเซียนนี่ไปหมดแล้วแต่ผู้จัดการทีมชาติไทยที่ไปอาเซียนคัพที่เราได้แชมป์สองสมัยเนี่ยไม่มีชาติไหนไม่ทำเขาเรียกว่าอะไรไม่ไหว้สนามไม่บวงสรวงไม่เขาเรียกอะไรไม่ทำพิธีกรรมไม่มูเตลูเนี่ย เพราะฉะนั้นแป้งก็คิดว่าทุกคนก็คิดว่าโชคชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเช่นกันทุกประเทศทำหมดเลยเหรอมันมีวันของเราวันของเขาเหมือนกัน แต่ผมว่าพี่ระวีพูดเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ดวงเนี่ยมันต้องมาจากสองปัจจัยแรกด้วยใช่ไหมต้องมีความชอบต้องมีเงินแพชชั่นและดวงมันก็จะตามมาถ้าไม่มี2 อย่างนี้ดวงมันก็จะไม่มา
มันก็ต้องใจสู้นะฮะคุณสุชาติเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่โอ้ย90นาทีเวลาชนะก็เหมือนขึ้นสวรรค์แพ้ก็เหมือนตกนรกใช่มันไม่มีกลางๆนะความรู้สึกมันมีสูงสุดลงสู่สามัญเลยนะใช่นะมันต้องมันก็อย่างที่บอกมี3หน้าแต่ว่าหลังจากที่แป้งทำทีมชาติแล้วก็ทีมสโมสรเนี่ยแป้งคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะซึ่งอยากจะย้ำก็คือว่ามิตรภาพหลังเกมโดยเฉพาะระหว่างประเทศเนี่ยนะคะคือแป้งมองว่าเราสู้กันในสนามแน่นอนไม่มีใครไม่สู้ใช่แล้วคงมันไม่มีแล้วยุคนี้ที่มันจะมาล้มบอลกันหรือว่าจะมาอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนfight to date อยู่แล้วแต่ว่ามิตรภาพหลังสนามเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เสร็จแล้วมันต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วมันจะทำให้เราเชื่อมไปในหลายมิติแล้วก็ทำอะไรร่วมกันได้อย่างปีนี้ก็เป็นปีสำคัญนะในตำแหน่งที่แป้งได้รับเนี่ยก็โชคดีถือเป็นอานิสงส์ที่สมัยที่พี่ออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วนท่านทำไว้ก็คือไปพิชชิ่งได้การจัด FIFA Congress ครั้งที่74เดือนมีนาเนี่ยนะเกิดขึ้นในพฤษภาคมวันที่17ค่ะซึ่งเราเนี่ยเป็นประเทศที่5ในเอเชียต่อจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็กาตาร์แล้วก็มาไทยครับซึ่งจะเป็นเรียกว่ามีFIFA Member จาก211ประเทศอันนี้ใหญ่เลยใหญ่ค่ะก็เป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์นอกสนามที่ใหญ่ที่สุดของ FIFAโอ้ยงั้นคุณแป้งก็ต้องทำงานอีเวนต์ด้วยสินี่ต้องจัดด้วยนี่ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องกีฬาในสนามอย่างเดียวแล้วนะก็วันที่ชนะเลือกตั้งประธานฟีฟ่าก็โทรมาวันรุ่งขึ้นนะฮะว้าค่ะก็ดีแล้วก็ได้มีการท่านนายกเศรษฐาท่านเป็นนายกที่ชอบฟุตบอลอยู่แล้วใช่ชอบกีฬาแล้วท่านก็ทำงานเร็วก็มีการตั้งคณะทำงานแล้วก็มีเรียกประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าประเทศไทยเราถือว่าเป็นถูกเลือกให้เป็นโฮสถูกต้องเลยนะคะก็เป็นก็จะช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ไปต่ออีกหลายมิติใช่เป็นสปอร์ตทัวริสึมเลยหลายๆอย่างใช่แน่นอนมาเป็นตำแหน่งนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องในสนามเรื่องธุรกิจลิขสิทธิ์และการบริหารทั้งหลายแหละลิขสิทธิ์นี่เอาอย่างไรเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่ใช่ไหมมากที่สุดค่ะเพราะว่าในฝั่งของไทยลีกเนี่ยที่ผ่านมาสมัยก่อนเราคงจะทราบว่ามีการถ่ายทอดทุกคนได้เห็นถ่ายทอดผ่านช่องทรูผ่าน AS Play แล้วก็ที่ผ่านมามันก็เกิดช่วงวิกฤตคือไม่มีคนถ่ายทอดปัจจุบันเนี่ยไทยลีกที่เราอยู่ทั้ง1 2 3ไม่มีคนถ่ายทอดต้องดูผ่าน YouTube ต้องดูผ่านซื้อซิม550ซึ่งมันไม่เวิร์คแล้วก็อย่างที่ทราบว่าเงินที่สนับสนุนสโมสรสมาชิกในไทยลีก1 2 3มาจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซึ่งอันนี้เป็นการบ้านที่น่าหนักใจที่สุดซึ่งก็จะต้องด้านฟ้าด้านเมฆนะคะไปขอความเมตตาจากผู้ที่มีแนวโน้มที่จะให้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดได้หวังว่าเทปนี้ออกไปเนี่ยจะต้องมีคนที่ฟังแล้วมีแนวโน้มเนี่ยฟังอยู่แน่ๆเลยต่อมาได้เลยนะมองช่องทางยังไงบ้างที่จะไปหาสปอนเซอร์ไปหาคนที่มาสนับสนุนสร้างให้เกิดบรรยากาศของการที่ทำช่วยกันเต็มที่คือแป้งมองว่าต้องใช้ความเป็นประธาน CEO ของเมืองไทยเป็นชีวิตด้วยนะจริงๆต้องบอกว่าโชคดีที่เรียกว่าสภากรรมการชุดแป้งเนี่ยเขาเรียกกันว่าชุดสลายขั้วทุกขั้วน่านี่ นี่การเมืองเหมือนกันนะสลายขั้วด้วยใช่เพราะว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมันมีสมัยก่อนแป้งเข้ามาในยุคสมัยพี่คุณวรวีมากูดีใช่ไหมคะใช่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายมาเป็นยุคท่านสมยศใช่ก็จะมีเพอร์เซพชันว่าจะมีสองขั้วจะมีขั้วเมืองทองบ้างอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยขั้วพี่เนวินบุรีรัมย์บ้างอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในชุดเนี้ยนี่ก็คุณเนวินมาช่วยเป็นพี่เนวินต้องตบคุณเนวินพี่เนวินให้เกียรติมากก็เปิดหน้าเลยธรรมดาท่านเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ที่ไหนที่แบบว่าเปิดเต็มตัวอันนี้วันที่แป้งแถลงข่าวลงสมัครนายกเนี่ยพี่เนวินมาด้วยปิ๊บปวินมาด้วยก็วันนั้นผู้สื่อข่าวก็ยังตกใจเลยว่าใช่โอ้เต็มตัวนะกระโดดมากระโดดเปิดหน้าเลยนะแป้งแล้วก็เลยบอกแป้งพี่เนวินบอกงั้นแป้งบอกพี่แล้วพี่จะมาช่วยแป้งยังไงให้คนรู้เลยว่าพี่แบบเขามาช่วยแป้งบอกว่าโอเคงั้นเปิดเป็นที่ปรึกษาเปิดหน้าเลยนะพี่ไม่มีนอมินีนะพี่ไม่มีนอมินีนะคะพี่เนวินบอกไม่ต้องไม่มีค่ะก็เพราะได้คุยกันนอกรอบก่อนใช่ไหมครับจะได้ไม่มีเห็นมีอย่างคนที่เคยห้ำหั่นกันในลีกเนี่ยอย่างน้องฮั่นมิติติระติยภัยรัตน์เชียงรายก็มาอยู่ในชุดนี้อย่างลูกพี่วิ
ป๊อกวิลักษ์โหลทองก็มีอยู่เป็นอุปนายกสายชลบุรีคือก็เรียกว่ารวบรวมคนทั้งจากที่1ที่2ที่3คนในวงการฟุตบอลรวมทั้งก็ยังได้อย่างครูเก่าอดีตรองอธิบดีกรมพละอาจารย์ชันวิทย์ผลชีวินอาจารย์ชันวิทย์ด้วยใช่ค่ะหรือได้อย่างพี่ตุ๊กปิยะพงษ์ผิวอ่อนซึ่งพี่ตุ๊กนี่แป้งก็ประทับใจตรงที่ว่าตอนแรกพี่ตุ๊กก็จะสมัครนายกสมาคมพอเห็นแป้งสมัครพี่ตุ๊กถอนตัวแป้งเลยโทรไปเรียนเชิญว่าอย่างนั้นพี่ตุ๊กมาทำงานด้วยกับแป้งเถอะค่ะฉะนั้นปูทางไว้ว่าจะไม่มีขั้วละถ้าสมมติว่าเราขึ้นมาก็จริงๆต้องบอกว่าทีมฟุตบอลเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นกีฬามวลชนเป็นกีฬาของท่าเจ้าของทีมก็จะเป็นนักการเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับจังหวัดเยอะนะก็เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ต้องขอบคุณที่ได้เสียง68เสียงจากชาวนั่นแหละคนทึ่งเลยว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คะแนนท่วมท้นแลนสไลด์เลยนะโดยไม่ต้องตอนหาเสียงไม่ได้พูดถึงแลนสไลด์สักคำแต่จริงแอบไปหาเสียงพบกับเกือบทุกคนเลยนะใช้วิธียังไงครับก็มันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนทั่วประเทศเหมือนกันใช่73ค่ะก็ไปหาไปยังไงโทรบ้างไปหาส่วนตัวได้โทรถึงทุกคนแล้วก็ได้พบส่วนตัวไปที่ทั้งไปทางใต้นะคะแล้วก็ไปภาคเหนือสุดภาคเหนือในภาคสุดไปอีสานที่ขอนแก่นก็ค่อยๆรวบรวมทีมอย่างแป้งมีท่านสสเลือดศักดิ์พรรคเพื่อไทยท่านเป็นสภากรรมการชุดแป้งด้วยนะคะท่านทำเกี่ยวกับเลยเนี่ยท่านก็นัดทีมทางนั้นก็จะมีทางราศีสไลด์นะคะราศีสไลด์มีมหาสารคาม มีขอนแก่นยูดร.ก็มาพบกันภาคกลุ่มภาคอีสานโซนอีสานแต่ที่3ส่วนภาคเหนือก็ท่านนายกอบจท่านพี่ชัยเลือดพงษ์อดิศรพี่กองก็นัดวันนั้นนัดเยอะมากมาหมดเลยเชียงรายพิษณุโลกนี่ไม่มีใครที่เคยสมัครตำแหน่งนี้ทำแบบนี้มาก่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไอ้เสียงชั้นแป้งเคยถามทีมด้วยผมเนี่ยว่าสมัยก่อนนี้มีการอย่างนี้เขาบอกว่าไม่มาเจอตัวไหนแป้งโทรเองแล้วก็โทรเองแล้วก็ไปพบหมดค่ะไปที่ชลบุรีก็พบทีมภาคตะวันออกภาคกรุงเทพปริมณฑลก็เยอะค่ะทีมภาคใต้ก็ไปหมดเลยไม่รู้จักสตูลปัตตานีนราก็ถือว่าเป็นถ้าใช้อย่างนี้วิธีการเดียวกันนี่นะการเมืองเนี่ยจะช่วยชาติมากเลยนะจะได้สลายขั้วจริงๆเพราะว่าใช้วิธีนี้หน่อยนะหลังจากนี้เนี่ยเข้าการเมืองโอ้ยไม่ได้เลยค่ะอายุมันเยอะนะคะจริงๆต้องบอกอายุเยอะพูดอายุเยอะนี่ผมเสียหายนะผมเยอะกว่าเยอะเลยนะแต่ผู้ชายได้แอดวานเทจว่าก็ไม่รู้แต่ว่านี่เป็นบรรยากาศที่แปลกแล้วก็น่าชื่นชมตรงที่ว่ามันสร้างให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีการแบ่งขั้วเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยถ้าฉันได้ฉันก็จะเอากลุ่มของฉันทำงานอีกกลุ่มนึงก็เป็นศัตรูแข่งกันแล้วก็คอยให้สัมภาษณ์จับผิดโน่นนี่ใช่ไหมใช่คือมองว่าพวกเรามาทำฟุตบอลในสุดก็เป็นคนรักวงการฟุตบอลและมาถึงวิกฤตเงินก็ไม่มีอะไรเลยก็มันตกต่ำไปหมดมาร่วมช่วยกันดีกว่าไม่งั้นเราทีมไหนทีมหนึ่งจะเด่นอยู่ทีมเดียวก็ไม่สนุกไม่เหลือผู้แข่งแล้วไม่สนุกใช่ครับแล้วถ้าเราจะสร้างทีมชาติจริงๆให้ไปถึงดวงดาวนี่มันต้องทำด้วยกันจริงๆก็ถ้าลีกแข็งแรงทีมชาติก็ส่งต่อทรัพยากรก็คือเด็กมาเล่นในทีมชาติใช่ทีมชาติมันก็มีหลายชุดนะมันก็ตั้งแต่ชุดใหญ่ U23 U21 U17 ใช่คือจริงๆแล้วก็นโยบายของชุดเราเนี่ยจริงๆเราก็เน้นสร้างเยาวชนด้วยพอทราบว่าจริงๆมันจะต่อยอดอย่างที่ไปเอเชียนคัพคราวที่แล้วเห็นเลยว่าอายุเฉลี่ยของนักเตะเนี่ยลดลงเยอะมากใช่ใช่การที่จะไปถึงดวงดาวจริงๆไปถึงระดับโลกจริงๆมันต้องมีวิธีการที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยทำมาก่อนใช่อะไรคือสิ่งนั้นแป้งมองว่าอันนี้พูดถึงในแง่มิติทีมชาติก่อนใช่ไหมคะใช่มิติทีมชาติเนี่ยหนึ่งผู้เล่นที่เก่งเนี่ยต้องมาให้ครบที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยแป้งเคยเป็นตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติเนี่ยเนื่องจากว่าการจัดตารางระหว่างแข่งขันระหว่างไทยลีกกับทีมชาติเนี่ยมันทับซ้อนกันทำให้ไม่มีเวลาเก็บตัวทำให้ไม่ได้บางสโมสรก็คือเนื่องจากเคยใส่หมวก2หมวกในหมวกของสโมสรเนี่ยถ้าเขากำลังจะแบบว่าแข่งกันเป็นที่1หรือแข่งหรือว่าหนีตกชั้นเนี่ยแล้วเขามีนักฟุตบอลทีมชาติอยู่เขาก็ไม่กล้าปล่อยมาเก็บตัวกับเราเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับตารางให้มันสอดคล้องกันเนี่ยสำคัญมากเพื่อที่เพราะว่าชาติอื่นเนี่ยบางทีเขาเว้นระยะให้ทีมชาติเก็บตัวเยอะมากเพราะฉะนั้นการได้นักเตะมาโดยเฉพาะในช่วงฟีฟ่าเดย์การได้นักเตะมาทั้งในจาก
ไทยหลีกในประเทศไทยเองและหลีกจากต่างประเทศเพราะอย่าลืมว่าเรามีนักเตะที่เป็นลูกครึ่งไทยที่มีความสามารถเล่นในหลีกสูงสุดในยุโรปนี่อยู่หลายคนนั้นอันเนี้ยส่วนสำคัญที่จะทำให้ได้นักกีฬาที่ดีสองคนปรุงก็คือว่าสตาฟโค้ชซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นJapan Way ก็คือโดยโค้ชอิชิอิที่ถามว่าทำไมเลือกญี่ปุ่นทำไมไม่เลือกก็เพราะว่าเราคงจะมองเห็นแล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์เนี่ยชนะมาเรื่อยเลยนะชนะสเปนชนะอุรุกวัยอะไรเงี้ยจนแรงกิ้งเขาขยับสูงมากมาพลาดท่าเนชั่นคัพคราวนี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเขาก็เป็นต้นแบบของคนที่มีสรีระร่างกายเหมือนคนเอเชียคือเป็นเอเชียเหมือนเราดังนั้นจริงๆเลือกชายแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องดิสซิพลินเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากถูกต้องถูกต้องแล้วก็เรื่องที่ว่าวินัยของนักกีฬาสำคัญวินัยของโค้ชสำคัญการได้ตัวที่พร้อมทุกอย่างสำคัญการที่มองจุดมุ่งหมายเดียวกันสำคัญแล้วก็การที่ได้ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงว่าเขาเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งชาติที่จะไปเล่นเพื่อชื่อเสียงของคนไทยเกียรติยศของคนไทยเนี่ยดังนั้นเนี่ยแป้งคิดว่าหลายอย่างผนวกกันจึงทำให้ไม่น่าเชื่อว่าทีมอย่างเราเนี่ยจะเสมอซาอุดิอาระเบียซึ่งแรงกิ้งสูงกว่าเราได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แป้งก็เลยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เราเกิดกำลังใจแล้วว่าเราไม่ใช่เป็นทีมที่จะไม่สามารถทำขึ้นได้คือแป้งมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทำให้มันยากแต่ว่าการจะทำสิ่งที่ยากให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็แน่นอนมันต้องอาศัยนอกจากปาฏิหาริย์แล้วเนี่ยนะคะมันก็ต้องอาศัยความภาคเพียรวิริยะพยายามแป้งยังเชื่อเสมอว่าสิ่งเหล่านี้นะความอดทนทุกอย่างความอดทนความสามารถแล้วก็ความอดทนความวิริยะนี่มันคือกริชใช่ไหมแป้งคิดว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากซึ่งถ้าเราสร้างให้อยู่ในตัวนักกีฬาทุกคนรวมทั้งทีมงานทุกคนเนี่ย มันก็จะอันนี้นำไปสู่ชัยชนะซึ่งแน่นอนโกของทุกชาติคือไปบอลโลกแต่ถามแป้งว่าได้ไปหรือเปล่าเนี่ยให้แป้งตอบตรงนี้เลยแป้งพูดว่ามันยากมากยากมากแต่เราจะพยายามแล้วหลังจากนั้นก็ขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้อะไรได้ดวงมาเต็มๆเพราะว่าอย่างอื่นนั้นมีครบแล้ว passion มีเงินเนี่ยมีแล้วก็คงหาได้อีกมากกว่านี้เงินก็ไม่ได้มีเยอะเลยค่ะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วถ้าคุณสุชัยถามแป้งว่าอะไรที่อยากทำก็บอกว่าจนมาชีวิตที่อีก2ปีจะอายุ60แล้วนะแป้งก็คิดว่าแป้งเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มหมายความว่าแป้งไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยอยู่ในระดับท็อปสูงสุดติดฟอร์บไทยแลนด์อะไรเงี้ยน่ะไม่ใช่แต่ว่าแป้งก็ยังโชคดีกว่าอีกหลายคนแป้งก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสังคมไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยเนี่ยมันจะก้าวหน้าหรือมันจะขยับไปได้เนี่ยแป้งคิดว่ามันต้องเป็นการร่วมกันด้วยทุกโมเลกุลของทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไขเพี้ยนด้วยคนไม่กี่คนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแป้งก็เชื่อว่าแป้งเองก็ได้เจอกับผู้คนมากมายในช่วงงานการที่แป้งทำเนี่ยได้มีโอกาสที่จะอินสปายคนหรือว่าทำอะไรที่เพื่อสังคมนี่อีกมากมายก็คิดว่าในชีวิตที่เหลืออยู่ก็เราก็มาถึงจุดหนึ่งที่ถ้าเรียกว่า happiness index เนี่ยแป้งก็พบกับ KPI ของแป้งในบางจุดแล้วได้ happiness index มันไม่มีใครถึง 100% อยู่แล้วแต่อย่างน้อยเราก็ happy ในจุดที่เราพอใจในสิ่งที่มีก็อยากจะทำอะไรที่เหลือให้ดีกับสังคมแล้วก็จะถึงวันนั้นที่คุณแป้งทำให้คนทั้งประเทศมีความดีใจยินดีปรีดาภาคภูมิใจในฟุตบอลของประเทศไทยขอบคุณมากเลยครับแป้งครับขอบคุณค่ะดีครับความจริงยังมีคำถามในใจผมอีกมากมายครับให้กับมาดามแป้งแต่ว่าเวลามีจำกัดแค่นี้เท่าที่สนทนานี้ก็คงเห็นแล้วครับว่าวิธีคิดยุทธศาสตร์ก้าวต่อไปของมาดามแป้งในวงการฟุตบอลนั้นจะทำให้คนไทยทั้งประเทศต้องคอยติดตามเฝ้ามองให้กำลังใจเธอและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างให้ฟุตบอลไทยไปถึงระดับโลกให้ได้ครับติดตามคุยนอกกรอบ3ทุ่มครึ่งทุกวันพฤหัสทางไทย PBS ลองคิดดูครับว่าถ้าผมไปพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติรัฐมนตรีกลาโหมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่าจะสนุกนะครับติดตามครับผมกำลังนัดหมายอยู่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ